เต้มงคลกิจไลฟ์สดพูดถึง4ทนายดังเตือนครั้งสุดท้ายส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ออกมาไลฟ์สดระบุว่าผมอยากฝากไปถึงทนายความ 2-3-4 คนด้วยกันที่ปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมเป็นแค่คนนอกที่วิพากษ์วิจารณ์ให้ความรู้ทางกฎหมายทำได้ครับต้องให้ความรู้ด้านกฎหมาย2ด้านและใช้น้ำเสียงให้ความรู้แบบสุภาพแต่ถ้าใครออกความเห็นในทางที่มีผลกระทบต่อคดีหรือทำให้โจทย์เกิดความหวาดกลัวผมขอเรียนว่าให้ทนายท่านนั้นเลิกนะครับผมไม่อยากพูดเยอะก็เตือนไปถึงทนายเดชาทนายสิทธาทนายรัชพลทนายรณรงค์ผมเตือนครั้งสุดท้ายถ้ามีผลกระทบต่อทีมงานต่อโจทย์ต่อพยานบุคคลต่อพยานแวดล้อมผมจำเป็นต้องใช้คือดำเนินการตามกฎหมายปกติและ2ร้องเรียนมารยาททนายความ3คือใช้วิธีทางการเมืองกับทุกคนที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้บอกว่าวิธีไหนนะแต่ผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายและผมจะไม่พูดอีกด้วยความที่รู้จักกับทุกคนผมไม่อยากทำอะไรไปมากกว่านี้ผมแค่อยากให้คดีเคลื่อนไปตามระบบของมันถ้าใครข่มขู่กดขี่ข่มเหงหรือทำอะไรไม่ถูกต้องผมต้องใช้วิธีทางหลายรูปแบบในการปกป้องคนของผมถ้าปรับเปลี่ยนผมก็ไม่ทำอะไรแต่ถ้าไม่ปรับผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายผมต้องปกป้องทีมงานปกป้องแม่น้องแตงโมให้ผมได้ทำงานสะดวกเถอะจะได้ไม่กระทบใครแต่ถ้าใครมาขัดขวางผมก็จำเป็นต้องใช้วิธีการหลายรูปแบบหรือเรียกว่าวิธีการทางการเมืองขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ